ชอบทานปลากระพงไหมครับวันนี้แหละครับผมจะพามาทานปลากระพงเนี่ยถึงบ่อเลยนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องตกปลาเองก็ได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่เขาชอบมาที่นี่เพราะว่าเขาตกปลาเนี่ยเป็นงานอดิเรกแล้วก็เป็นกีฬาเนี่ยเขาก็จะนิยมในการที่จะมานั่งเพื่อจะตกปลาแต่สำหรับผมเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกครับซื้อกินเถอะคนที่ไม่ได้มาตกปลาเองนะครับก็มาสั่งอาหารทานได้เลยก็คือเป็นร้านอาหารที่เราสามารถสั่งเมนูหลากหลายแต่เขาจะเน้นเรื่องปลากระพงนะครับปลากระพงเนี่ยโอ้โหมีหลายเมนูมากๆเลยพอทานเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเดินเล่นรอบบ่อนะครับหรือจะพาเด็กอะไรมาเดินเล่นอะไรก็ได้นะครับสำหรับวันหยุดหลายคนที่ยังไม่รู้จะไปไหนมาหาข้าวทานกันที่นี่ดีกว่าครับปลากระพงนี่ทำอาหารได้หลากหลายมากเลยนะครับปกตินี่เราก็จะกินแต่ปลากระพงทอดน้ำปลาใช่ไหมฮะแต่ที่นี่นี่จานนี้ครับอันนี้คือปลากระพงเขาบอกว่าเหมือนพริกขี้หนูลุยสวนน่ะโอ้โหนี่ถ้าใครไม่กินเผ็ดนี่รับรองร้องไห้นะครับส่วนอันนี้ก็แปลกดีครับเป็นปลากระพงฟูเหมือนปลาดุกฟูเนี่ยแหละครับนะครับจะหมดไหมเนี่ยสามตัวเนี่ยไซส์บิ๊กๆผมว่าตัวนึงต้องมีโลกว่าทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สำคัญคือปลานี่ผมไม่ได้ตกนะเพราะว่าผมตกไม่เป็นคือชอบมาดูการตกปลาครับเห็นคนเขาบางคนเขาก็เล่นเป็นกีฬาเป็นงานดีเลย์แต่ผมอะมาดูเขาตกแต่ว่าเวลาทานเนี่ยเขาก็จะมีปลาบางส่วนเนี่ยที่เขาสำหรับที่จะปรุงเป็นอาหารขายนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อเรื่องสารพัดปลากระพงเลยเดี๋ยวผมขอลองปลากระพงฟูนะครับปลาดุกฟูกินบ่อยแล้วเปรี้ยวเผ็ดน้ำนี่ถูกใจเลยอร่อยครับปลากระพงลุยสวนนะเหมือนพริกขี้หนูลุยสวนนะครับนี่ไม่อยากกินข้าวเลยอ่ะกลัวมันไปตักกำลังนี่เพียวๆอันนี้ไม่มีข้าวเลยข้าวหม้อข้าวอยู่นู่นเดี๋ยวมันตักกำลังอันนี้เป็นปลากระพงพริกขี้หนูลุยสวนเห็นพริกแล้วก็ผมว่ามันอร่อยว่ะพวกปลากระพง3รสนะเนี่ยมันมีเหมือนแบบเครื่องมันเยอะเหมือนกันเมื่อกี้เสียดายไม่ได้ไปดูในครัวตอนเขาทำเดี๋ยวลองปลากระพงทอดน้ำปลาข้อสำคัญคือผมว่าเนื้อมันแบบมันจะกรอบแต่กรอบนอกนุ่มในอ่ะคือเวลาพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราทอดแล้วมันไม่กรอบนอกนุ่มในเวลาเนื้อมันจะแบบแย่ๆเวลาผมไม่ชอบนะคืออย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่ชอบข้างนอกดูเหมือนจะเกรียมแต่ก็ไม่เกรียมนะแต่ว่ามันกรอบเนี่ยขนาดราดยำมะม่วงแล้วนะต้มตำปูโอ้มื้อนี้นี่เนี่ยเขาให้ข้าวมาหม้อหนึ่งนี่เก็บไปก่อนนะตักกำลังไม่เอาเพียวๆคอแข็งอร่อยครับต้มตำเนื้อปูมันอยู่ข้าง
ปูมันอยู่ตรงนี้แต่ผมกลัวกินแล้วมันจะดูมุมมามครับก็เลยขอชิมแค่รสชาติก่อนนะเดี๋ยวขอต้มยำดูหน่อยสิต้มยำตอนแรกเขาจะต้มยำปลากระพงมาให้นะแต่ผมบอกว่าไม่ไหวแล้วปลา3ตัวแล้วเดี๋ยวขอเป็นปลาหมึกนี่ต้มยำปลาหมึกกับกุ้งนี่ปลาหมึกโอ้รสชาตินี่ถ้าเป็นคนที่ชอบดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเนี่ยนะเจอรสชาติแบบนี้นะโอ้โหผมว่ากินกันเมากันปิ้นเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอจัดการปลา3ตัวนี้ให้ไปอยู่ในท้องให้หมดก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นรถที่เขาเอาปลาเนี่ยเพื่อจะมาปล่อยในบ่อให้คนได้ตกกันนะครับแต่เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับมาบ่อยไหมครับก็แทบทุกอาทิตย์นะครับครับพี่ปลานี่จะเป็นปลากระพงอย่างเดียวเลยพี่ตกเนี่ยก็จะมีปลากดปลากระพงแล้วปลานิลปลาตะเพียนอะไรก็มีครับแล้วเราเวลาเราใช้พวกนี้มันเหมือนกับว่าเหยื่ออะไรมันก็จะได้ปลาแบบนั้นหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือปลาอะไรก็สามารถจะกินได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นปลาล่าเหยื่อมันก็จะกินที่เป็นเหยื่อปลอมอ๋อครับครับแต่ส่วนใหญ่มันก็กินหมดครับครับแล้ววันนี้ได้ไปเยอะยังครับ 4-5 ตัวครับ 4-5 ตัวในนี้มันใหญ่สุดได้ประมาณเท่าไหร่ที่พี่ได้5-6 โลก็ใหญ่แล้วฮะที่นี่สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาตกปลานะครับเขาคิดค่าเข้าในการตกปลาเนี่ยคนละ200จะนั่งตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับก็อาหารเครื่องดื่มก็ตามราคาก็ถือว่าราคาไม่สูงแล้วก็อร่อยด้วยแต่ถ้าคนเป็นคนที่ชอบทานปลากระพงเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังนะครับเวลาที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับก็เอาอย่างนี้ดีฮะถนนบางนาตลาดเนี่ยขาเข้ากรุงเทพเนี่ยครับพูดง่ายคือจากบางปะกงหรือชลบุรีเข้ากรุงเทพเนี่ยระหว่างกิโลเมตรที่44ถึง45เนี่ยครับก็จะมีโชว์รูมรถ Isuzu เนี่ยอยู่ซ้ายมือขาเข้ากรุงเทพนะขาเข้ากรุงเทพจะมีโชว์รูม Isuzu เนี่ยอยู่ซ้ายมือเราก็เข้าซอยข้างๆโชว์รูม Isuzu เนี่ยก็ขับรถมาตามเนี่ยจะมีป้ายบอกนะครับว่าบ่อตกปลาบางปะกงนะครับก็เข้ามาเขาก็จะเปิดตั้งแต่ 8:00 นถึง 21:00 นถึง 22:00 นเนี่ยครับก็มาทานข้าวได้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าจะมาทานข้าวตอนเย็นผมว่าอากาศน่าจะดีพาเด็กๆพาครอบครัวมาเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับบ่อตกปลาบางปะกงส่วนสำหรับใครชอบตกปลาก็ถ้าไม่มีคันเบ็ดมาก็มาเช่าที่นี่ได้ครับเขาก็คิด200อีกนะครับส่วนใครที่มีคันเบ็ดมาก็เป็นค่าข้าว200นะครับก็ถือว่าเพลินดีสำหรับคนที่ชอบทางนี้อยู่แล้วชอบวิดีโอนี้กด Subscribe ปุ่มตรงนี้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ